สบายดีเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้สิมาต้มปนปลาดุกให้พี่ให้น้องกินเนาะพี่น้องเนาะแต่สำหรับปลาดุกนี่มันได้มาจากฮั่นเอเชียเด้อพี่น้องเด้อซื้ออันพาวนึงก็เนาะก็ได้ตัวนึงพาวนึงประมาณ7ดอนนี่ล่ะพี่น้องเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็มาต้มใส่หัวสิงไคใบขิงหูใส่เกลือเป้งนัวแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกแล้วกับอันปลาแดกเนาะก็ต้มไปประมาณ30นาทีพี่น้องหลังจากนั้นเฮาก็อันถ้าปลาสุกแล้วก็ตักออกมาเนาะตักออกมาให้ปลามันเย็นลงเนาะเนี่ยๆ30นาทีผ่านไปก็ต้มสุกแล้วปลาเนาะปลาดุกนี่ได้หลายหลายนะพี่น้องนะหลังจากนั้นเฮาก็เอาเครื่องที่เฮาปิ้งเนาะอันหัวผักบัวผักเทียมเป็นอย่างไรเฮาปิ้งอันเครื่องหอมนะกับมะเขือปิ้งมะเขือ2หน่วยเนาะเอามาตําใส่น้ํากันแล้วก็ใจอันกระดูกออกเนาะใจเอาก้างออกจากปลาเนาะแล้วก็เอาแต่ซีนมานํามาตําใส่กับน้ําอันน้ําปนปลานี่แหละเนาะหลังจากเฮาตําทุกอย่างเนาะเฮาก็ตําอันทุกอย่างให้มันเข้ากันแล้วเฮาก็ตื้มน้ําไปจนเท่าที่เฮาจะพอใจเนาะจักมักขุ่นมักแค้นหรือมักแล้วมักหยังก็ตามใจเลยเนาะพี่น้องเนาะถ้ารสชาติซีมเบิ่งบ่แซ่บบ่นัวก็ตื้มได้ตอนนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อปนป่านี้จะบ่ได้มีสูตรว่าเท่านั้นเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อจะมีแต่บอกวิธีให้ว่าเฮ็ดแนวใดเนาะหลังจากนั้นเฮาก็อันตื้มน้ําตื้มอีกน้อยนึงแล้วก็ปรุงรสด้วยมักพริกป่นเด้อพี่น้องเด้อมักพริกป่นนี่บวงแกงนึงค่อยใส่แล้วก็น้ำมันเป็นวัวอีกน้อยหนึ่งพี่น้องมันบนวัวปันใดเนาะหลังจากนั้นก็คนไปคนมาเนาะให้มันเข้ากันก็ได้ถ้วยบางใหญ่ได้พี่น้องเลยบนป่านี่ปลาดุกตัวเดียวนะถ้วยเฟือมนะพี่น้องถ้วยบางใหญ่สามีค่อยก็จนท่วงว่าอย่างค่อยคือเฮ็ดหลายแล้วค่อยว่าเอ้าปลาตัวเดียวได้นี่นะใส่มะเขือหลายบ่พี่น้องบ่ค่อยก็ใส่สองสามหน่วยซื่อๆเนาะบ่ได้ใส่หลายปะหลังจากนั้นก็มาลวกผักพี่น้องหนึ่งข้าวลวกผักแล้วก็อันผักนี่กับผักกาดอันนั้นเด้อผักกาดเอเชียอ่ะเด้อผักกาดฮั่นลาวเด้อจึงมีเด้อพี่น้องผักกาดนี่มันจะขมๆซมขมๆหวานๆเด้อพี่น้องเวลากินคือขมบ่อื่นและหวานนะผักกาดขิวบ่ผักกาดอย่างนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟแล้วข้าวเหนียวก็สุกแล้วสุดท้ายนี่ก็สิได้ขอจบคลิปลงเท่านี้เด้อแซ่บๆพี่น้องปลาปนปลาดุกบ่ได้กินเกือบ20กว่าปีแล้วเนาะตั้งแต่มาแต่เมืองลาวเนาะบังเอิญมื้อนี้มีโอกาสได้เฮ็ดกินโอ้ยก็เลย3มื้อจึงหมดพี่น้องปนปลาดุกข่อยนี่หาก็อัดคลิปลงแต่หายังกินอยู่ยังอีกครึ่งถ้วยอยู่เดี๋ยวนี้